สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปักเป็นดวงล่วงหน้านะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1นึ 15, มกราคมถึงสิมกราคม2,567นนะคะอาจารย์ถือโอกาสอวยพรให้ชาว ราศีมังกรลัคนามังกรและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปมีความสุขนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นการพระยากรด้วยไพ่ o r ร์คโคชุดจุดเทียนนะคะอาจารย์ขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์ขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรนะคะของท่านขอให้อาจารย์เปิดดวงชาวราศี มังกรลักษณมังกรอ,ออกมาแม่นยำชัดเจนค่ะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะท่านได้ไพ่การได้รับการดูแลซัพพอร์ตดูแลทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินดูแลเรื่องของหัวใจก็ได้นะฮะหรือแปลว่าท่านไม่ว่าจะเป็นคู่รักของท่านหรือลูกน้องบริวารก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้มีแต่คนให้ความรักความารู้สึกดีๆกับท่านซัพพอร์ตอยากเข้ามาแบบ แสดงความปรารถนาดีกับท่านน่ะช่วยเหลือท่านอะไรประมาณนั้นนะคะคือท่านมีสเสน่ห์แหละไพ่ใบน,นี้อาจารย์มองว่าท่านน่ะจะได้รับการดูแลนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดี อ่าต่อไปค่ะไพ่บอกว่าท่านกําลังได้ข่าวสารจากคนทางไกลก็ได้ค่ะมีใครบางคนอาจจะส่งข้อความมาหาท่านเร็วๆนี้หรือถ้าแปลเป็นเรื่องเงินก็จะมีเรื่องของการได้รับผลประโยชน์อาจจะเป็นมรดกหรือได้รับผลประโยชน์จากที่เราลงทุนไปเขากําลังส่งข่าวมาว่าเรื่องนี้มันสําเร็จมันจะมีการเซ็นเช็คมีการให้เงิน,กนเกิดขึ้นนะคะในตําแหน่งการเดินทางเพื่อนฝูงท่านไม่อ่า เขาเรียกว่าไม่โดดเดี่ยวอ่ะมีเพื่อนเดินทางเพื่อนรู้ใจก็ได้หรือการคอนแทคติดต่ออะไรก็ได้รับความสำเร็จค่ะในตำแหน่งที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยดีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ดีหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในบ้านครอบครัวของท่านอ่ามีความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนะในตำแหน่งการลงทุนอันนี้ต้องระวังนะการลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงนะฮะโดยเฉพาะเอ พวกหุ้นหวยอะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังเล่นเท่าที่จำเป็นนะคะตำแหน่งปัญหาอุปสรรคนะฮะอาจจะมีเรื่องราวที่ท่านจะต้องแก้ไขปัญหาระวังถูกแทงข้างหลังหรือระวังเรื่องของฟืนไฟต้องเช็คสภาพหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ไฟไฟ้าให้ดีๆกันแล้วกันนะคะในตำแหน่งคู่รักค่ะ ท่านได้ให้จับไม้จับมือกันนะเกี่ยวก้อยจับมือเช็คแหนอะไรก็ว่าไปคือ,อการกระชับความสัมพันธ์แหละคะ่ะความรักยังเหนียวแน่นมั่นคงต่อกันและจะตลอดไปในตำแหน่งสุขภาพขึ้นองค์พระพุทธรูปสุขภาพแข็งแรงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองค่ะในตำแหน่งการเดินทางสุภะ แปลว่าจะได้เดินทางไกลแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมีโอกาสดีๆนะคะบางท่านก็อาจจะมีโอกาสไปดูงานต่างประเทศก็ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้ในตําแหน่งการงานนะคะถึงแม้หัวใจจะถูกแบ่งแต่ไพ่ใบนี้สื่อถึงท่านได้ไดรับการยอมรับจากลูกค้าคู่ค้าหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะคะถึงแม้จะมีปัญหาท่านก็สามารถที่จะหลีก หลีหนีปัญหาตรงจุดนั้นแบบแบบไหนไม่ใช่เธอหนีปัญหาจะจัดการมันยังไงต้องบอกงั้นเทีนเนาะ,ะทำให้ปัญหามันขี้ไข่จบลงเนาะด้วยหัวใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งของท่านนี้แหละในตําแหน่งลาภท่านมีเกินเดีวรถป้ายแดงก็ได้หรือได้อ่เรื่องของความรักเข้ามาใครสดเจอเนื้อคู่นะคะไพ่สามดาบเป็นตําแหน่งสรุปเนี่ยไพ่ใบน,นี้ยังบง่งบอกในเรื่องของ อาจารย์มองมันเป็นสิ่งเก่าๆอ่ะที่ท่านยังค้างคาในใจเห็นไหมเออมันเป็นเหมือนเชือกหรือหนามสีดำดำ่ะมันรัดอยู่อ่ะเออนะคะมันเก่าจนเป็นสีดำแล้วล่ะเออมันเป็นบาดแผลเก่าอะไรบาดอ่าบาดแผลนั้น่ะมันก็ยังฝังอยู่ในใจแต่ไพ่บอกว่าให้ท่านตัดนะตัดมันทิ้งซะเอออย่าเอามาใส่ใจทุกอย่างมันจบไปแล้วตรงจงมอง ปัจจุบันและอนาคตนะคะพบอกงั้นนะเนี่ยถ้าเป็นความรักก็อภัยกันกลับมาคืนดีกันประมาณนี้ค่ะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่ทาโร่ค่ะอ่ะเรามาเช็คดวงความรักคนมีคู่ก่อนนะจากไพ่ทาโร่คนมีคู่พลังงานไพ่บอกว่าเจ็ดถ้วย คว้าโอกาสดีๆแนวเรื่องของความรักก้าวถ้วยอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องของความรัก,ระะนนรค,รกคนมีคู่ยังมั่นคงต่อกันค่ะอ่าไฝหาอะไรก็ยังได้ยังจะมีการคอนแทคติดต่อกลับมาถ้าอยู่ทางไกลนะฮะไปเด็กถือดาบคือข้อมูลข่าวสารอ่าที่บ้านอาจมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยหรือย้ายย,าย้ายสถานที่อะไรบางอย่างเกี่ยวกับบ้าน ย้ายองค์เทพหิ้งพระหรือซ่อมประตูหน้าต่างอะไรก็ว่าไปมีมีเกณฑ์เรื่องของการซ่อมแซมการยกย้ายนะคะเกิดขึ้นที่บ้านนะคะเมื่อกี้อาจารย์ก็เตือนระวังฟืนไฟก็ยังต้องระวังนะคะในตำแหน่งการลงทุนก็ลงทุนได้นะคะแต่อย่าแบบลงทุนก้อนใหญ่ให้จากเล็กผสมน้อยให้จากน้อยๆไปก่อนนะคะให้เขาจะเตือนนะไม่ใช่ อยากรวยมากๆบางท่านลงทุนไปก้อนใหญ่ๆเกินน่ะ อันนั้นต้องระวังนะเพราะดวงบอกว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปส่วนตำแหน่งความรักสิบไม้ก็ยังรักและผูกพันต่อกันถึงแม้จะเหงาจะว้าเวบ้างเนาะ The Hermit อาจจะอยู่ไกลกันคนละจังหวัดและคนละประเทศแต่ไพ้ทำบาลานซ์การบาลานซ์การปรับความเข้าใจการปรับสมดุล8ถ้วยถึงแม้ว่าจะเดินจากไปแล้วยังหันหลังกลับมาเพราะฉะนั้นความรักต้องมีการ Return e m r e s s และในที่สุด3ถ้วยก็เป็นไพ่ ฉเฉลิมฉลองที่จะเกิดขึ้นนะสำสำหรับท่านได้นะถือว่าดีค่ะอา,อาจารย์ขอเพิ่มอีกเลยอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต4ีถ้วยอ่ะอาจจะมีเรื่องราวขัดหูขัดตาไม่ได้ดังใจบ้างแต่ด้วยที่ว่าอา,อาชาวพิจิกเป็นคนที่แบบยึดมั่นตัวเองและชินีดาบมั่นใจในตัวเองท่านสามารถที่ทําทุกอย่างได้สําเร็จได้รับการยอมรับแม้กระทั่งคนรักเนี่ย เขาก็ไม่ไปไหนนะ่ะเป็นสิบเหรียญสิบถ้วยอะ่ะเขาเลือกท่านแล้วนะความรักท่านอะ่ะยังไงท่านก็เป็นหนึ่งในดวงใจเขาแหละอ่ะโอเคมาดูด้วยไพ่ออร์คือไพ่าฮารุนะคะไพ่าฮารุบอกว่าย,ยังไงอุ้ยมีสเสน่ห์เห็นไหมอ่าโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นผู้ชายดูดิท่านมีสเสน่ห์มากมีคนมางหลงรักแต่ถ้าท่านเป็นผู้หญิงก็ปรับเข้ากับดวงท่านนะอ่า ไพ่บอกว่าดีใจเห็นไหมท่านจะได้ข่าวดีได้ของขวัญของฝากนะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นความรักก็ได้คนรักที่ถูกใจเนี่ยได้บ้านหลังใหญ่ได้ที่ดินได้คอนโดนะคะเป็นข่าวดีจริงๆค่ะอท่านมีเกณฑ์อย่างนั้นถ้าความรักก็นั่นแหละมั่นคงไปถึงมั่นหมายแต่งงานการเริ่มต้นความหวังนะคะกับค,ค,คนคนนี้เป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันจริงๆ ่าท่านชนะใจเขาแล้วอ่ะนะคะอะ่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเขาจะไม่ทอดทิ้งกันและพร้อมจะดูแลนะคะโอเคเราต่อด้วยดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะ กงล้อชะตากำลังจะหมุนคนที่ใช่มาให้ท่านแล้วอาจจะแปลว่าจักรวาลหรือพรมลิขิตนั่แหละคะ่ะวิวออฟฟอร์จูนหกเหรียญหมุนคนที่ใช่นะฟ้าเปิดดวงฟ้าประทานคู่ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจให้พระสังคราชมีคุณธรรมนะคะมีอะไรสองไม้ถ้ามีความขัดแยง้งความไม่เข้าใจทะเล กันบ้างถ้าเจอนะแต่ก็มีสติค่ะคนเรามันอาจจะมีเรื่องราวระหว่างความรักของท่านกับคนที่เข้ามาแต่ก็สามารถจะสงบสติได้แล้วก็เคลียร์ได้หรือในอดีตท่านก็ผิดหวังจากความรักที่ต่างคนต่างแรงต่างคนต่างไม่ยอมลดลาวาสอกให้กันเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนที่จะทําให้ท่านไม่เข้าไปสู่วังวนนั้นนะคะก้าวไม้ต่อไปนี้ท่านจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ ไปเหมือนกับมุ่งมั่นกับหน้าที่การงานและทำตัวเองให้ให้แบบคนยอมรับจนในที่สุดลนะ้ะคนที่เข้ามานี่เป็นสิบเหรียญสิบวิวอะ่ะนะคะก็จะเป็นคนที่ยอมรับในสิ่งที่ท่านเป็นได้ก็จะเกิดความรักแท้จริงเกิดขึ้นนะคะพลังงานไพ่เจ็ดดาบเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดนะคนนี้นะสองถ้วยสำคัญสุดเขารักคอยห่วงใยอ,อาจจะคอยสืบเรื่องข่าวของท่านอยู่ตลอดเวลาก็ได้คนนี้ สืบเพราะว่าอะไรมันไม่ได้แปลว่าถึงขั้นสะกดรอยตามหรอกแต่แปลว่าเขารักและห่วงใหญ่ไม่ยอมให้ท่านละจากสายตาเขาได้เลยนะอะข้อความจากเขาคนโสดนะถ้าท่านลงเอยกับคนนี้แล้วจะเป็นยังไงขอไพ่ออร์โคค่ะแพชชั่นแน่นอนมีความสุขค่ะพูดได้ทุกเรื่องที่อยากพูดนั่นแหละอืมนะคะอะไรก็ที่จะเป็นสิ่งที่เตือนก็เตือนกันได้ด้วยนะ,ะเขารับฟังท่านเสมอค่ะ เอนเ g e m e เ t มจะยกระดับความสัมพันธ์ค่ะชินเดนมีลูกด้วยกันก็ได้ในอนาคต h o นนี m มูนเฉลิมฉลองมีความสุขมากๆเลยค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ